ดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกวันพุธถึงวันศุกร์หกโมงถึงหนึ่งทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับมวยครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ขอต้อนรับอีกหนึ่งวันวันพุธนะฮะวันพุธที่มีความเข้มข้นในเรื่องราวสาระของลายเซ็นนะครับเรื่องแม่ยานางรถรวมถึงเรื่องของพิธีกรรมที่เราจะต้องเตรียมตัวกับการไหว้ครูครั้งยิ่งใหญ่ไหว้ครูมหาบูรพาจารย์ครับต้องบอกว่าปีนี้นะเข้มข้นมากจริงๆแล้วก็เราจะสัมพันธ์ไปตั้งแต่จริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่ในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์หลายท่านโทรเข้ามาลงทะเบียนเยอะมากจริงๆนะคะแล้วไม่ก็เชื่อว่าสิทธิ์มีครูทุกคนเรามีหัวใจที่รักครูปีนี้ก็จะได้มากราบไหว้ครูบาอาจารย์ร่วมกันด้วยต้องมั่วต้องมั่วถามเลยสิค่ะอาจารย์ปีนี้ปีแรกหรือเปล่าไม่จ้าไม่ใช่นะท่านผู้ชมนะบางท่านที่ชมรายการในรอบปีนี้นะครับก็เอ็มปีแรกก็ไม่ใช่เลยมีมานานแล้วมานานแล้วอ่ะจริงแล้วเรื่องราวเข้มข้นอย่างเงี้ยนะฮะอยากทราบประวัติที่ออกละครชีวิตจริง 84,000 สมัยก่อนตอนยานทิพย์ทางททว5รวมถึงเรื่องของชีวประวัติต่างๆเดี๋ยวก็มีนำเสนอทางช่องมิราเคิลด้วยเมื่อไหร่บ้างเออดีแจ้งก่อนพันก่อนเลยดีกว่าคุณชนได้ทราบกันวันที่30แล้วก็31มีนาคมนะติดตามชมรายการ25ได้นะคะก็จะมีเรื่องราวนะคะประวัติของครูหัตถานี่แหละค่ะว่ากว่าจะเป็นเจ้าพิธีอัครเตโชทัยมาจากไหนหรือแม้กระทั่งเรื่องราวความเข้มข้นชีวิตของอาจารย์เนี่ยนะว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างติดตามชมให้ได้แล้วก็วันที่1เมษายนนะคะก็จะเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของเสียนบรมครูค่ะที่ก่อนที่เราจะเข้าสู่พิธีไหว้ครูมหาบูรพาจารย์กันแต่ละเสียนนะฮะจะได้ทราบความเป็นมานะที่มาที่ไปแล้วก็ทำอย่างไรในการสร้างพระวิหารจอมราชันจนสำเร็จสิ้นเพราะบารมีครูบูชาพระเนี่ยเป็นมาอย่างไรซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมีบอกในนาฬิกาเสาห้าด้วยนะครับว่าท่านที่อยากทราบอยากเห็นอยากเป็นอยากใช่นะคืออะไรกันแน่กับครูอาสาคนนี้ติดตามกันนะครับท่านผู้ชมเข้มข้นมากแล้วก็พิธีไหว้ครูของเรานี่มีมานี่คือต้องบอกว่าแต่ละปีพิธีเข้มขลังขึ้นทุกปีแฟนๆรายการหรือว่าศิษย์มีครูทุกคนเนี่ยก็เดินทางมาร่วมงานกันเยอะมากแล้วมันก็เชื่อเหลือเกินว่าปีนี้เราจะเป็นปีที่รวมหัวใจของศิษย์ที่รักครูอาสาข่าวดีค่ะวันที่5 300กว่าท่านแล้วนะฮะแล้วก็วันที่4เนี่ยวันเสาร์5ตอนนี้ผมบอกว่าเป็นวันที่เข้มข้นนะฮะหลากหลายคนโทรติดยากมากไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวนะครับวันนี้ก็เปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งถามคำถามว่าทำไมต้องลงทะเบียนเพราะว่าเรามีความพร้อมที่จะเตรียมนะหลวงพ่อเบิ้มหรือครูพระบารมีศรีวรีเตโชชัยมอบให้ทุกๆท่านที่โทรมาลงทะเบียนเพราะเราจะได้จัดสถานที่ปีนี้โอ้โหย้อนยุคไปนะทุกๆปีเนี่ยงานคนไทยหัวใจเกษตรเราจะจัดเฉพาะชนกันเราก็จะเจอกันด้านล่างแต่ด้านนี้พิเศษด้านไหนน้ำมวยที่เจอกันเนี่ยไปอยู่บนเรือนพระสิงห์สันเพชรนี่เองนะคือต้องบอกว่าทั้งสถานที่นะเราก็เตรียมให้คุณผู้ชมได้มาร่วมงานร่วมกันแล้วก็รวมไปถึงนะพื้นที่ที่ไม่เชื่อว่าหลายๆคนจําได้นะความสวยงามในส่วนของพระสิงห์สันเพชรเนี่ยสวยงามมากพระสิงห์สันเพชรนั้นจะมีเสียงบรมครูนะฮะบรมครูพ่อแก่ปุรุษีนะก็จะประดิษฐานอยู่ที่นั่นด้วยนะที่ของบริษัทกันตนากรุ๊ปแล้วทุกปีเนี่ยเวลาเราเห็นในจอทีวีนะจะเห็นว่าอู้มีภาพเรื่องราวต่างๆนะฮะแม้แต่สถานที่นี่สวยงามมากดังนั้นท่านผู้ชมทางบ้านต้องไปชมกันใครที่เคยครอบครูปีแรกๆจะเห็นเลยว่าโอ้โหความเข้มข้นมากเลยย้อนยุคด้วยกันครอบเสียนวันที่4จะครอบเสียนบรมครูซึ่งเป็นเสียนบรมครูพ่อเบิ้มนะฮะจำนวนนะฮะจำนวนตามที่นะเราจะให้เปิดให้ท่านเข้ามานะเขาจำกัดนะฮะแต่เพียงว่าเราจะครอบเสียงครูแต่ละท่านแต่ละท่านรวมทั้งพิธีการไหว้ศรีบรุพาจารย์ด้วยตำรับตำราอัครเตโชธาตุเลยนะครับมีเทียนกสิณไฟมีการน้อมบูชาสักการะเทวดานะรวมทั้งเสียงบรมครูนะแล้ววันนั้นท่านอาจารย์ธนิกศรีกันดีก็จะมาเป่าคุยนะฮะเป่าคุยนะฮะเรียกทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคน้อมบูชาครูบาอาจารย์ทุกๆปีท่านจะมาค่ะนะฮะส่วนวันที่5คุณรัชนกศรีโรพันธ์มาก็จะมาขับกล่อมกันด้วยต้องมีศิลปินมาเยอะเลยแล้วคุณนุจรีศรีราชาค่ะจะมาขับกล่อมเสียงเพลงนะฮะน้อมบูชาครูในวันที่4ฉะนั้นโอ้โหแต่ละวันแต่นั้นเข้มข้นมากนะรวมทั้งสิงโตนำปักเห็นแล้วรวยนะฮะเฮงเฮงตัวทางตัวทางเงินทองไล่มาเทมาแน่นอนนะครับมาฉลองชัยกันค่ะต้องบอกว่าปีนี้นี่รวมนะทั้งศิษย์มีครูศิลปินศิษย์มีครูแล้วก็รวมไปถึงนะครับไม่ใช่ว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะได้มีโอกาสได้มากราบไหว้ครูบาอาจารย์ร่วมกันฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะที่เบอร์โทรศัพท์0851293697นะคะแล้วก็0831997972สถานที่คือกันตนามูฟวี่ทาวน์ศาลายาจังหวัดนครปฐมนี่เองนะฉะนั้นใครที่
่ตั้งใจว่ายังไงปีนี้ต้องมากราบไหว้ครูบาอาจารย์นะต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนเพราะว่าถ้าช้าแล้วก็เต็มจำนวนเนี่ยก็ต้องขออนุญาตนะปิดจริงๆเพราะว่าในส่วนของของที่เตรียมไว้ให้รวมไปถึงการดูแลเนี่ยจะได้ดูแลกันให้ทั่วถึงด้วยใช่ครับเพราะว่าพิธีกรรมนะฮะผมเรียนทราบว่านอกจากสมาธิกรรมฐานแล้วในสายธรรมในสายศรัทธาเราไปทางพุทธะทั้งปวงนะครับเราก็จะใช้บารมีครูเนี่ยต่อยอดพุทธศาสนาโดยมีท่านนะฮะมาให้กำลังใจเป็นการมุทิตาจิตด้วยกันแล้วหลายคนรอคอยทุกปีนะปีใหญ่ๆนะฮะอาจจะเห็นครอบครูตามงานต่างๆก็แตกต่างกันไปแต่ที่สำคัญนะครับในการครอบครูวันที่5ก็จะเป็นการครอบเสียรบารมีครูพระพิราบหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งเดียวในสยามเพชรน้ำงามครูหัตถาหัตถาธรรมหัตถาทิพย์นะก็จะทำให้ท่านนะฮะได้มีความประทับใจกลับไปนะฮะกับเรื่องราวของตำรับตำราเตโชธาตุกับลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตใครที่มีลายเซ็นแล้วอย่างน้อยๆมาระลึกถึงครูบาอาจารย์เอาลายเซ็นมาขึ้นครูก่อนเอาลายเซ็นมามอบให้ครูเห็นให้ครูได้มีโอกาสได้เห็นว่าท่านทั้งหลายนะแสดงวุฒิราจิตแล้วก็ต่อเติมเต็มด้วยกรรมฐานสมาธิหลากหลายคนก็เคยนั่งกสิณไปเตโชธาตุกับครูฐานนับเป็นพันๆท่านจากนั้นแล้วมารวมกันนะฮะมุทิตาจิตครูสักครั้งเดียวปีหนึ่งนะฮะสละมา2วันวันที่4และที่5นะครับซึ่งเป็นวันที่5นี่ก็เป็นวันเกิดของผมด้วยแล้วปีนี้ตรงนะฮะผมเกิดวันอาทิตย์วันที่5เดือน5นะฮะกี่ปีจะตรงสักครั้งหนึ่งปีนี้ตรงกันเต็มๆเลยถ้าท่านจำได้นะทุกปีแล้วก็จะมีการน้อมบูชาครูบาอาจารย์ท่านวันที่4ที่5เข้มข้นไม่แพ้กันเลยโอ้โหเนี่ยต้องบอกว่าปีนี้ทั้งพิธีเข้มขลังแล้วก็เชื่อเหลือเกินแล้วค่ะว่าเซอร์ไพรส์จากครูบาอาจารย์วันนั้นเนี่ยต้องมีทั้งรอยยิ้มให้กับทุกๆคนแน่นอนนะคะฉะนั้นใครที่ลงทะเบียนแล้วเตรียมตัวนะคะเราจะได้เจอกันนะส่วนใครที่อาจจะสะดวกหน่อยนะมา2วันได้ยิ่งดีเพราะว่า2วันเนี่ยพิธีกรรมก็อาจจะแตกต่างกันด้วยเดี๋ยวก่อนตรงนี้ช้าสักนิดนึงดูกันสักหน่อยนี่คือยันอัครศรีครุเทพเทวดานะครับไหว้ครูบูรพาจารย์นะครับรมครูครุเทพประจำปีพุทธศักราช2518อันนี้ให้สำหรับผู้ที่โทรมานะฮะลงทะเบียนถูกต้องค่ะคือเฉพาะคือตรงนี้นะฮะหน้างานอาจจะไม่ได้รับแต่ท่านที่ลงทะเบียนมาแล้วเห็นไหมฮะหนึ่งอย่างเซอร์ไพรส์จากครูแล้วหนึ่งอย่างที่จะมอบให้พร้อมกับนาหลวงพ่อเบิ้มนะที่ท่านเห็นด้านหน้านี้นะครับเดี๋ยวกล้องจะโพสต์มานิดนึงตรงนี้จะให้เป็นคู่เป็นเซตกันเห็นไหมครับแบบนี้เลยนะฮะเป็นองค์หล่อทองเหลืองค่ะแล้วก็เข้าพิธีกรรมที่ไหนบ้างนะตอนที่เราอัญเชิญพระพุทธานจอมราชันประดิษฐานเหนือคือลำตะคองนะแล้วก็มีน้ำพุทธมนต์จากฟากฟ้าสุราลัยเนี่ยมาประพรมเนี่ยช่วงเวลาสั้นๆตรงนั้นนะฮะอันนั้นส่วนหนึ่งรวมถึงบวงสรวงสักการะที่ไหนต่อนะฮะก็ที่ไปที่วัดคลองหมากนัดวัดคลองหมากนัดที่สายแก้วที่ผ่านมานี่เองนะแล้วก็มันก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็จะมีหลากหลายวิธีการเพราะกว่าจะถึงวันงานเนี่ยนะคะคุณกวาดทัดเดินทางเยอะมากจริงๆครับทุกท่านครับอีกนิดนึงฝากไว้หัวใจครูนะฮะบูชาพระนะฮะหนังสือเล่มนี้เพื่อต่อยอดสารกุศลของครูกวาดทัดนะครับเล่มนี้ฝากไว้นิดนึงหลากหลายคนไปที่ C1 Book แล้วหาไม่เจอนะหรือหมดแล้วก็มีต้องรีบหานะเพราะว่าอยู่ตรงมุมของศาสนาและเรื่องของพยากรณ์นะซุ้มนั้นตรงนั้นนะฮะจะมีตู้นะหรือหนังสือแนะนำท่านก็ไปดูถ้าไม่ทราบก็ถามพนักงานที่ร้านตอนนี้หนังสือเริ่มจะหมดและที่สำคัญท่านใดที่ไปไหว้ครูเนี่ยนะถือหนังสือเล่มนี้มาพร้อมกับใบเสร็จมาด้วยแนบมาด้วยเลยหรือต้องหนังสืออย่างเดียวก็ได้นะฮะที่ท่านมีเนี่ยมารับของขวัญจากมือครูถาในวันที่4และที่5อันนี้เฉพาะนะเฉพาะแฟนรายการแฟนคลับผมจริงๆผมจะมอบให้มารับกับมือตอนครอบครูถือหนังสือมาด้วยแล้วก็จะมีการเซ็นอักขระเตโชธาตุพร้อมกับเอาวัตถุมงคลเล็กๆครูไปฉะนั้นรีบไปหา C1 Book ใกล้ๆบ้านท่านเลยนะครับเดี๋ยวช้าอดหมดไม่รู้มีจำกัดเหมือนกันเพราะว่าต้องบอกว่าบางที่นี่แอบกระซิบว่าบางที่ก็หมดแล้วด้วยฉะนั้นก็รีบไปนะแล้วอย่างที่บอกเลยค่ะว่านี่คือเซอร์ไพรส์จริงๆที่ครัวถามมอบให้ปีนี้จัดหนักจัดเต็มนะจ๊ะแน่นอนนะครับทั้งมวยครับนะก็ใครที่อยากได้หนังสือดีๆแบบนี้ลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตนะคะหาซื้อได้เพราะว่าหนังสือก็พร้อมกับ VCD คู่กันแบบนี้เลย VCD ก็ต้องสองแผ่นคุ้มค่าเลยครับนะไม่ได้แพงเกินกำลังท่านเลยครับนะก็จะไปหาซื้อกันมารักครูต้องมีหนังสือของครูเอาไว้นะแล้วก็มาโชว์มาให้เห็นกันด้วยทั้งมวยถามจริงๆเถอะว่าเร็วๆนี้เราจะมีกิจกรรมอะไรเยอะแยะทุกสัปดาห์ทุกทิศต้องมวยสาธยายให้อาจารย์ฟังนิดนึงโอ้โหต้องบอกว่าต้องบอกว่าถ้าเกิดวางตารางมานี่ครูหอทัศน์เดินทางตลอดเลยอาจารย์ก็ไม่เคยเข้าตาราง แต่จะดูตารางท่านหมายว่าจะเป็นอย่างไรนะฮ ะจะได้ว่าเอ๊ะนะเวลาไปเจอครูถาจะได้ไม่ตกข่าวเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะคุยกับคนอื่นไม่เข้าใจว่าทิศทางไปยังไงไปเจอกันแล้วจะไม่บอกฉันเลย
อันแรกๆใกล้ๆตรงนี้ก่อนเริ่มก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าใกล้ๆเลยก็คือวันที่15มีนาคมนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพิธีครั้งใหญ่เช่นเดียวกันนะคะสำหรับงานปิดทองหลวงพ่อเศรษฐีนะคะหล่อพระเจ้าเปิดโลกสูง2เมตรด้วยกันค่ะที่วัดศรีวนารามจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็ใครอยากจะไปร่วมพิธีร่วมกันนะคะครั้งนี้ก็เป็นเรื่องของพิธีการหล่อพระด้วยแล้วก็คุณผู้ชมที่อยู่ใกล้ๆบริเวณเนี่ยไปร่วมบุญกันได้บ่าย2โมงเป็นต้นไปนะอันนี้ก็เป็นงานบุญปีนี้นี่เริ่มมาตั้งแต่ต้นปีเลยหล่อพระนี่หลายพิธีแล้วนะนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ทุกคนจะได้ไปรวมตัวกันไปเจอกันก่อนบ่ายนิดนึงครับเพราะประมาณบ่ายโมงก็จะมีการแห่พระนะฮะของคณะของชมรมอะไรรถนะฮะบิ๊กไบค์รถลวดนะฮะแล้วก็คณะอื่นๆด้วยนะครับรวมทั้งผู้สาธุชนมีโอกาสได้นะแห่นะฮะองค์ที่เป็นในเรื่องของคณะกลุ่มที่จะไปหล่อล้อมกันที่นั่นนะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมทางบ้านนะแฟนรายการที่รักนะครับไปเจอกันที่นั่นเลยครับก่อนบ่ายสักนิดนะแล้วก็ถามจริงก็บอกว่าถัดมานะคะถัดมาก็จะเป็นวันที่21มีนาคมนะนั่นก็จะเป็นที่วัดโพเผือกนะเดี๋ยวรายละเอียดบอกคุณผู้ชมอีกทีนึงนะคะแล้วก็ถัดมาอีกสัปดาห์นึงอันนี้ต้องบอกเข้มข้นมากเพราะว่าทั้งมีของโครงการมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตด้วยแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของการถวายพระศิวลีด้วยวันที่28มีนาคมนะคะอาจารย์ก็จะเดินทางไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ไปปันน้ำใจนะคืนรอยยิ้มให้กับน้องๆโดยที่นำอุปกรณ์การเรียนการศึกษาแล้วก็ล่าสุดนี้เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างวันนี้นะฮะอย่างรูปอันกลางนี่ก็คือการรายการเริ่มทยอยมามอบฟุตบอลอุปกรณ์การกีฬาแล้วรวมถึงด้านขวานี่ไม่ใช่เปียโนนะฮะเป็นคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ใหม่ๆนี่นะฮะนะฮะพร้อมอุปกรณ์นะที่การศึกษาด้วยที่เราจะไปมอบให้ทั้ง3โรงเรียนเลยให้พัฒนาเรื่องของห้องสมุดให้สติปัญญากับเด็กก็จะได้มีทางออกเด็กจะได้คุ้นเคยกับคอมพิวเตอร์มากขึ้นเป็นเครื่องใหม่ๆนะฮะน้ำใจครูอาถาที่มาจากแฟนรายการนะฮะทั้งมอบปัจจัยทั้งบูชาพระตุมคนหรือแม้แต่หนังสือที่ท่านได้เคยอุปถัมภ์ค้ำชูกันมาตรงนี้นะฮะก็มาปันเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยเหลือน้องๆนะโครงการดีๆที่มูลนิธิอาถาทำร่วมกับมิราเคิลแชนแนลจะปันใจรอยยิ้มอีกสักครั้งหนึ่งและก็จะมีครั้งต่อๆไปนี่แหละฮะสามโรงเรียนด้วยกันนะครับนะก็มีโรงเรียนบ้านหนองสนนะคะโรงเรียนบ้านบุตาเวศและโรงเรียนบ้านหนองบัวนี่เองนะคะก็จะนำอุปกรณ์การกีฬาข้าวของเครื่องใช้ไปมอบให้กับน้องๆแล้วก็เมื่อเช่าอุปกรณ์โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์นี่แหละน้องๆเขาจะได้มีโอกาสได้ศึกษาแล้วก็เรียนต่อไปก็ต่อยอดประกอบอาชีพได้ด้วยคือเที่ยงตรงเนี่ยเจอกันที่มูลนิธิอาถาธรรมที่นางรองค่ะแล้วก็โรงเรียนก็จะอยู่ในเขตอำเภอนางรองเนี่ยเราก็จะไปโรงเรียนนะฮะโรงเรียนที่ไกลพื้นที่กัน3โรงเรียนด้วยกันน้องมวยไปเจอกันที่นั่นที่ตรงถ้าใครนะจะไปเจอไปร่วมกันนะแล้วก็ไปตามที่เรียนตามนี้นะฮะครับจ้ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะอีกวันนึงคือวันที่29มีนาคมไม่นอนบ้างเลยครับไม่พักเลยนะครับเอาไปต่อนิดนึงเลยไปกันต่อเลยนะคะอันนี้ก็เป็นการถวายพระศิวลีนะคะที่วัดบ้านดงหวายนะคะจังหวัด101นะคะแล้วร่วมกับนะเขาบอกว่าร่วมกับในการคืนชีวิตให้กับน้องปิยพรด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีก1โครงการแล้วก็อีก1ครอบครัวที่อยู่ในโครงการมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตนี่เองคือน้องคนนี้นะก็มีอาการป่วยนะเป็นโรคอ่อนแรงนะและไม่สามารถที่หายใจด้วยตัวเองได้นะฮะรวมทั้งต้องเจาะคออูเจาะคอนะเพื่อใช้เครื่องหายใจในการที่น้องประทังชีวิตอยู่ได้ฉะนั้นโรคนี้เป็นหายไม่หายแล้วต้องดูแลเขาพอดูแลอย่างต่อเนื่องแล้วถ้าเกิดว่าเอ๊ะนะอาหารการกินจะกินไงก็ลำบากแล้วฮะกลมใส่สายยางนะใส่ท่อใส่จมูกไปนะรวมถึงนะฮะแล้วก็ต้องใช้แผ่นเพื่อนฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับจะบอกท่านผู้ชมเราลงไปพื้นที่นะฮะเราเหนื่อยไหมเราเหนื่อยนะครับแต่ว่าคนที่ลำบากกว่าเรายากเข็ญกว่าเราที่ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไม่มีกำลังพอเราก็หยิบยื่นปันน้ำใจนะฮะรอยยิ้มกับน้องเขาด้วยเห็นไหมฮะทั้งโรงเรียนเราก็ไม่บอกแล้วไงอาจารย์จะลุยเรื่องโรงเรียนเยอะแต่ว่าถ้าใกล้ไม่ใกล้นะหลายกิโลนะบุรีรัมย์ไป101นี่มันไม่ใช่ข้ามฝั่งนะ ค่ะคือเดินไปอีกหลายกิโลประมาณ 3-400 กิโลประมาณนะครับผมว่าอ้อมโลกเหมือนกันก็ไปถึงแล้วฮะไปให้เจอนะครับนะก็ต้องบอกว่าไม่ทิ้งกันบอกว่าอาจารย์บอกว่าไม่ได้เลยโครงการการคืนชีวิตยังไงก็ต้องมอบโอกาสให้กับพวกเขาน้องมวยน้องสายจะไปด้วยหนูไปด้วยนะน้องมวยแล้วก็น้องสายเดี๋ยวไปแถลงรวมทั้งทีมงานของมิราเคิลชาแนลนะครับน้องก็จะไปเหมือนเดิมค่ะนะครับนะเราลงพื้นที่พร้อมๆกับครูหัตถาแล้วบอกว่าไม่จะไปที่ไหนก็ตามเสาร์อาทิตย์เลยนะมวยนะเสาร์อาทิตย์เลยนะเสาร์อาทิตย์ลุยเลยเดี๋ยวกลับมาไม่ทันไม่ได้นะไม่เป็นไรก็ไปกับอาจารย์ต่อเพราะว่าเราเองเนี่ยอาจจะเหตุเฉพาะซึ่งหน้าแล้วก็ช่วยอีกใช่ค่ะนี่เนี่ยเตรียมไว้ที่วัดนะถวายพระศิวลีถามว่าไอ้โครงการเต็มแล้วแต่ว่าพวกเรายังทำต่อร่วมกับแฟนรายการนะฮะเราไปร่วมอนุโมทนาบุญที่นั่นทำอย่างต่อเนื่องใช่แล้วเวลาเราสร้างบารมีเสร็จปุ๊บนี่อะไรต่อครอบครูอีกท่านผู้ชมคือถัดไปไม่กี่วันนี้ก็เข้าพิธีไหว้ครูแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่ไงท่านผู้ชมผมทำอย่างนี้มาตลอดท่านจะได้มั่นใจว่าโอ้โหเวลาครอบเสียบรมครูครูถามแล้วมั่นใจว่าเราทำจริง
ปีนี้ทำบุญแทบทุกอาทิตย์แทบทุกวันกันเลยใช่ค่ะต้องบอกว่าตั้งแต่นะสร้างพระพุทธปฏิหาริย์มาด้วยศรัทธาครูบูชาพระนี่ต่อเนื่องกันมาโดยตลอดเลยนะแล้วก็ต้องบอกว่าสัปดาห์นะเมื่อที่ผ่านมานี่แหละนะอาจารย์เองก็ได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าพิธีเช่นเดียวกันนะไม่บอกว่าไม่หยุดยังไงก็ไม่พักเพราะว่างั้นงานบุญแล้วก็รวมไปถึงการช่วยเหลือคนนั่นคือชีวิตของอาจารย์จริงๆนะต้องบอกว่าวันนี้มีภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมกันได้ชมกันด้วยนะคะสำหรับพิธีเทวาพิเศษค่ะวิหารไตรเทพณวัดแดงประชาราษฎร์อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองอยากเห็นภาพแล้วน้องมวยยังระลึกถึงโอ้โหเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ถึงแม้ว่าแฟนรายการคือเราเพิ่งประชาสัมพันธ์ไปแล้วก็เรามีความตั้งใจและศรัทธานะเพราะพระนี้เป็นพระที่ประจำตระกูลบรมสุขนะครับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการหล่อขึ้นมาเราไม่เคยเห็นผมก็เป็นเห็นครั้งแรกแล้วท่านพระเดชพระคุณเจ้านะครับพร้อมทั้งท่านสมชาติอินทรทูตประธานกรรมการบริษัทกาตนากรุ๊ปก็มีโอกาสได้มอบพระบรมสุขให้ผมด้วยเดี๋ยวต้องพรุ่งนี้ถ้ามีโอกาสจะให้ท่านชมว่าโอ้สวยงามมากจะได้สุขสดชื่นสมหวังนะครับนั่นไงเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศดีกว่าพิธีในวันนั้นนะเป็นอย่างไรบ้างไปชมภาพเลยค่ะเชิญครับนี่นะฮะบรรยากาศวัดแดงประชาราษฎร์นะครับแถวบางกรวยนนทบุรีใกล้ๆนี่เองนะคะใกล้ๆกับกาตนาเรานี่แหละนะบอกว่าที่ผ่านมาประมาณตั้งแต่วันที่4มีนาคมก็มีงานนะยาวมาตลอดเลยนะคะแล้วก็วันที่7มีนาคมนี่ก็อาจารย์ก็ได้ไปเป็นเจ้าพิธีในครั้งนี้ด้วยก็จะมีนะฮะบูชาพระราหูนะฮะบูชาพระพิฆเนศวรพระพิฆเนศนั่นเองแล้วก็ท่านสมชายอินทรทูตเนี่ยประธานกรรมการบริษัทกาตนากรุ๊ปนะท่านเป็นประธานในการบวงสรวงสักการะแล้วก็สร้างหอวิหารไตรเทพด้วยนะครับนะฮะเป็นหอวิหารพระซึ่งศักดิ์สิทธิ์มากใครมาขอพรก็จะมักสร้างความสำเร็จให้กับชีวิตหน้าที่การงานแล้วกันนะฮะคุณสมชาติอินทรทูตนะครับประธานกรรมการเนี่ยนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆนะคะยังก็สามารถที่จะไปกราบนมัสการได้นะหรือกลับไปไปที่วัดได้นะคะกลับในช่วงเช้าก็บอกกล่าวนะแต่ละที่นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆต้องบอกกล่าวเพื่อสมบูรณ์ว่าเราวันนี้นะจะบวงสรวงสักการะเป็นพิธีใหญ่เลยนะครับเป็นพิธีที่พวกเราเตรียมพร้อมนะไม่ว่าเรื่องของบวงสรวงสักการะต่างๆนะฮะตอนนี้ท่านก็ได้จุดธูปเทียนนะฮะนะคุณสมชาติอินทรทูตครับแล้วก็ครั้งนั้นที่บอกว่าคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามาก็เนี่ยค่ะ SMS ก็อยู่ในส่วนของพิธีกันด้วยครับพิธีนี้เป็นพิธีนะฮะบูชานะบวงสรวงสักการะพระราหูเพื่อนะพระราหูเทวาจงเสด็จมาปกปักรักษานะครับอภิบาลให้กับผู้เข้าร่วมพิธีกรรมให้กับผู้ที่ส่งเอสเอเข้ามาหรือแม้แต่ท่านใดที่เข้าร่วมพิธีกรรมนั้นก็จะมีความปิติอย่างยิ่งนะเพราะว่าแดดร่มลมตกนะครับนะเรามาเป็นตัวแทนเป็นคณะมาบวงสรวงสักการะโดยมีพระพุทธฐานจอมราชาแล้วก็สีกรุเทพเทวดานะเห็นไหมฮะผ่านพิธีเยอะแล้วบวงสรวงต่างๆเนี่ยตามวัดวาอารามต่างๆก็มักจะเห็นนะครับพระบรมครูนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นประธานในพิธีให้เกิดความสวัสดีในเรื่องหน้าที่การงานการเงินนะครับสมบูรณ์ในธาตุทั้ง4ก็คืออะไรบ้างดินน้ำลมไฟให้ประกอบเป็นอาการทั้ง3ทั้ง2ทำสิ่งใดก็จะได้สมบูรณ์ในหน้าที่การงานเสริมเรื่องการเงินนะครับทำสิ่งใดก็ตามเราจะได้มีหนทางผ่านในชีวิตโดยตลอดนะฮะเราก็จะเห็นว่าเวลาบวงสรวงใหญ่ๆพิธีกรรมดีๆก็จะมีบรมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีครูพระพิราบนะครับแล้วก็จะมีพระพุทธวิหารจอมราชันซึ่งจะขาดไปไม่ได้เลยนะครับพระพุทธวิหารจอมราชันที่จะเป็นประธานในส่วนที่เป็นพระพุทธนั่นเองนะครับเป็นพระประธานนั่นเองเราก็จะเห็นนะฮะแฟนในการก็ทยอยเข้ามาบวงสรวงการละแล้วก็ได้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชาร์จแบตเตอรี่ไว้ก่อนนะครับปีนี้เขาบอกว่าต้องเสริมเยอะๆบางคนปีชงรังร้ายเหตุเพศภัยเนี่ยเขาบอกว่ามันมีไหมมันก็มีนะแต่ถ้าเราทำดีพกติดตัวไว้ไม่ผิดหวังไปที่ไหนก็ตามก็เป็นที่รักกับหมู่เหล่าเทวดาเทพที่ปกปักรักษาเทวดาก็จะคุ้มครองนะท่านผู้ชมนะฮะคุ้มครองป้องกันไม่ให้เราเกิดเราเจอเพศภัยนะวัตภัยอุทกภัยหรือแม้แต่ภัยทางอากาศทางบกเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเพราะอะไรเพราะเราติดพกแห่งความดีนะของความดีติดปีกเนี่ยไปที่ไหนตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับเนี่ยบอกว่าพิธีนี้นะคะต้องบอกว่าความเข้มขลังจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าแต่ละสัปดาห์แล้วก็ต้องบอกว่ากว่าจะถึงพิธีไหว้ครูนี่หลายๆคนเห็นแล้วแบบรอคอยเลยค่ะอาจารย์ก็ปีนี้เนี่ยถึงมวยต้นปีต้นปีที่ไหนพระพุทธวิหารจอมราชันแล้วก็องค์ที่สองที่ก็ที่เป็นการหล่อพระปางบรมสุขนะครับแล้วก็มีพระปางบรมหงายด้วยบรมหงายบรมสุขแล้วก็มีบรรทมหงายแล้วเดี๋ยวมีอีกนะฮะวันที่มีพระปางเปิดโลกอีกเปิดโลกอีกโอ้โหท่านผู้ชมปฏิหาริย์ทุกอย่างหมดเลยแล้วเป็นพระรามที่ชัดเจนแล้วก็ดีมากแล้วท่านผู้ชมนะที่ส่ง SMS มาเช็คเช่นเดิมสัปดาห์นี้นะ
ก็จะนะฮะสร้างปฏิหาริย์ชีวิตด้วยการรอหลอมพระนะฮะอีกครั้งหนึ่งนะก็ใครส่ง SMS เข้ามาก็จะได้นำเข้าร่วมพิธีร่วมกันด้วยนะคะ15มีนาคมเนาะในการวงสรวงสักการะนะคะแล้วก็รวมไปถึงพิธีหล่อพระปางเปิดโลกเอาละใครติดขัดก็ไม่ต้องกลัวแล้วชีวิตนี้มีทางให้กับตัวเองโอ้เราไม่เคยได้ยินเท่าไหร่เนาะต้องเอาแต่ละชื่อและอย่างพระปางบรรทมหงายหรือพระปางบรมสุขเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้นแบบเขาก็อยู่ที่อินเดียเลยหนูเพิ่งหนูเพิ่งไม่เห็นเป็นเรื่องที่แปลกแต่ปฏิหาริย์จริงๆหลังจากที่เรารอรองพระมหาจอมราชันผมก็มีโอกาสได้เป็นเจ้าพิธีบางพิธีก็เป็นประธานร่วมด้วยนะฮะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราตั้งจิตตั้งใจนะก็เป็นสิ่งมงคลนะนี่ท่านเจ้าวาดท่านพระเดชพระคุณเจ้านะฮะท่านเจ้าวาดพระอธิการธงชัยธรรมการโรท่านชมรายการทางช่องเราด้วยนะฮะท่านก็มอบนะฮะมอบเหรียญนะฮะพระนี่ครับนะองค์ท่านนี่ครับนะเป็นองค์จำลองนี่แหละมอบให้ผู้ชมทางบ้านแฟนรายการเพื่อเราจะได้รู้จักเราได้บูชาสักการะขอพรไปนะครับใครอยากได้นะไปขอรับนะไปร่วมอนุโมทนาคุณสนกับท่านนะฮะผมจะได้รับเลยนี่คือพระปางบรมสุขใช่ไหมคะสวยมากใช่ๆองค์นี้เลยท่านผู้ชมนะเห็นไหมฮะท่านเจ้าวาดมอบให้แล้วก็ได้รับเกียรติจากท่านสมชาติอินทรทูตนะประธานกรรมการบริษัทกัตนากรุ๊ปมอบให้ผมด้วยเห็นไหมครับเห็นแล้วก็ปลื้มใจสุขใจนะครับครับคือชีวิตเราไม่เคยเห็นนะท่านผู้ชมนะฮะพอได้ทำได้อะไรทำอย่างต่อเนื่องนะสิ่งทั้งหลายก็จะเป็นบรมแปลว่าใหญ่มากสุขมากสุขที่สุดค่ะนะแล้วเราก็จะได้เปิดทางเปิดทิศด้วยรอรอไปครั้งคือพระเปิดโลกเปิดโลกอีกโอ้โหนี่ต้องบอกว่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยถ้าคุณผู้ชมสังเกตพิธีที่อาจารย์ไปเป็นเช่าพิธีเนี่ยนะคะเป็นพิธีหล่อพระแล้วก็เป็นการหล่อพระครั้งแรกในประเทศไทยทั้งนั้นเลยนะต้องบอกว่าชาร์จแบตเตอรี่กันแบบนี้เลยค่ะฉะนั้นนะก็สามารถที่จะร่วมบุญหรือว่าไปเจอกันได้นะตามงานที่เมื่อได้บอกไปช่วงต้นรายการนี่เองแต่ว่าอย่าลืมไหว้ครูมหาบุรพาจารย์4และ5เมษายนสิทธิ์มีครูทุกคนพลาดไม่ได้จริงๆนะคะแล้วก็วันนี้คุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามานะไม่ว่าจะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นเองก็ตามนะคะมีโอกาสเป็นผู้โชคดี3ท่านด้วยกันนะได้รับเหรียญบรมครูพระพิราบ3กษัตริย์นี่หลายๆคนอันนี้ต้องเรียนให้ทราบว่ารอที่นี่เลยนะฮะเราเหรียญแล้วเนี่ยเราเอาไปทำพิธีที่วัดที่สุพรรณบุรีค่ะวัดพระรูปวัดพระรูปนะครับที่รอหนึ่งเดียวในประเทศไทยรุ่นทองรถนั่นแหละเหรียญนี้ก็เข้าพิธีกรรมแล้วแล้วเก็บมาฝากท่านผู้ชมวันไหว้ครูเนี่ยฉะนั้นแล้วทำไงดีน้องมวยต้องส่ง SMS เข้ามาเลยค่ะนับตั้งแต่ตอนนี้นะคะกด SMS เข้ามาที่422-1606นะคะผู้โชคดี3ท่านมีโอกาสได้ลุ้นกันแล้วก็อย่างที่บอกว่าทุกรายชื่อทุก SMS นับจากนี้ไปนะเราจะรวบรวมจะได้เก็บเข้าร่วมพิธีร่วมกันด้วยถูกต้องเลยครับเอาล่ะแต่ว่าช่วงหน้าเรื่องราวของแม่นางรถค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามส่ง SMS เข้ามาได้แล้วก็ไม่แน่อาจจะเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายพูดคุยสดๆก็ได้นะส่งมาที่422-1606พักกันสักครู่ค่ะครับผม